เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยคือคอนเซปต์ของงานในครั้งนี้มันเป็นงานที่ผมคิดว่าผมอยากจะสื่อมุมเนี้ยมุมอารมณ์ของเรื่องของความกตัญญูของพ่อที่เป็นตัวอย่างที่ทำให้เรานะฮะและก็เป็นสถาบันครอบครัวที่ใกล้ตัวที่สุดก่อนที่เราจะออกสู่สังคมใหญ่ๆออกไปนะก็เลยประทับใจตรงจุดนี้เรื่องของพระองค์ท่านเนี่ยเราเขียนงานทั้งชีวิตมันก็ไม่หมดนะทีนี้ผมก็หยิบมุมตรงนี้มาก่อนนะแล้วมานำเสนอในงาน99ศิลปินเพื่อแผ่นดินพ่อในครั้งนี้นะครับเนื่องในโอกาสนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีมากในเรื่องช่วงนี้ช่วงปลายปีอากาศกำลังดีครับผมก็ขอเชิญทุกท่านเลยนะครับที่ชอบงานศิลปะหรือว่าชอบธรรมชาตินะครับเราก็ได้ทั้งสองอย่างคือหาได้ทั้งศิลปะได้ทั้งมุมมองอะไรใหม่ๆเชิญชวนมางาน99ศิลปินเพื่อแผ่นดินพ่อที่ไร่เชิญตะวันวันที่25ธันวาปีนี้ครับปี59นะครับผมเป็นอัญญมณีที่เลิศล้ำสดสวย